โปมี challenge มาให้คุณ2คนค่ะโปขอท้าให้คุณ2คนสลับชีวิตกันใช้1เดือนฮะคุณภูดินต้องลองใช้ชีวิตเป็นคุณเหมืองคุณเหมืองต้องลองใช้ชีวิตเป็นคุณภูดินนี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณ2คนเข้าใจกันค่ะเล่นอะไรเป็นเด็กๆเนี่ยใครอยากจะสลับร่างกับลุงเนี่ยฮะหรือว่ากลัวแพ้แค่คอสเพย์เป็นลุงอ่ะจะยากตรงไหนโชว์คัฟเวอร์เป็นไอ้เหมืองง่ายมากงั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธแล้วนอกจากว่าป๊อดโอ้รับคำท้าจับมาเลยเพื่อไม่ให้ทุกคนงงว่าคุณภูดินกับคุณเหมืองสลับตัวกันโปได้แจ้งคนงานของคุณภูดินแล้วก็คนงานของคุณเหมืองเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญไปทำงานได้เลยค่ะโอเคงั้นไปนะผมไปด้วยเซนเซอร์ค่ะห้ามพูดจาหยาบคายให้เกียรติสถานที่ด้วยค่ะนี่คือเอกสารที่คุณภูดินต้องเซ็นคุณเหมืองไม่ต้องเซ็นนะคะแค่อ่านเฉยๆก็พอจะได้รู้ว่าคุณภูดินต้องทำอะไรบ้างวันๆอะไรเซ็นเอกสารทำอื่นไม่เป็นหรอวะร้อนสู้ๆนะครับนายใหญ่อย่าไปกลัวครับนี่มันไม่ใช่โลกมนุษย์นี่มันนรกนี่หว่าขุดเหรียญคริปโตรวยกว่าเยอะนี่มันทำอะไรที่นี่เนี่ยทำอะไรวันแรกเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยลุงถามจริงเหอะพูดโปรเจกต์เป็นดอกเห็ดแบบนี้กะจะไม่เหลือพื้นที่สีเขียวไว้บ้างเลยไงจะเก็บไว้ทำไมเอาไปเมคมันนี่ดีกว่าแกก็ควรจะหัดคิดแบบนี้บ้างนะถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะรวยฮะรวยนี่คือต้องมีเงินเท่าไหร่เหรอร้อยล้านพันล้านแค่มีเงินจ่ายพนักงานทุกเดือนมีเหลือเก็บเหลือใช้นี่มันก็พอแล้วปะอ่ะนั่นไงพูดถึงคนงานทำไมไม่ใช้เครื่องจักรในการทุ่นแรงฮะดูเหมืองฉันเป็นตัวอย่างใช้คนงานไม่กี่คนเองก็ไอตัวเครื่องจักรนี่แหละเป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อมอ่ะหนูคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันคะชอบแบบชั้นหรือแบบไอเหมืองเลือกมาเลยไม่ต้องเกรงใจคือทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะโหตอบโคตรงงลงเลยก็มันจริงนี่เอาอย่างนี้ฉันจะให้เวลาหนูกลับไปคิดแล้วเดี๋ยวฉันมาถามอีกทีนึงคิดดีๆเลือกฉันหรือเลือกไอ้เหมือง